ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกคนหาที่นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการมาวัดดังที่เคยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าวัดเขาสร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในสมัยโบราณนั้นวัดก็คือโรงเรียนที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ประชาชนทั่วไปใครจะไปเรียนเรื่องอะไรก็ไปเรียนได้จากวัดทั้งนั้นโดยจะพ้อเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตก็ไปเรียนได้ถ้าเราอ่านหนังสือวรรณคดีประเภทโบราณจะได้เห็นว่าพวกลูกพระยามหากษัตริย์ก็ไปเรียนตามสำนักของพระฤาษีต่อมามีวัดขึ้นก็ไปเรียนตามวัดพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนนี้ก็ไปอยู่วัดกันทั้งนั้นพระพุทธยอดฟ้าเมื่อสมัยทรงพระเยาว์พร้อมด้วยน้องชายและพระเจ้าตากสินมหาราชคือนายทองด้วงนายบุญมานายสินอยู่วัดเดียวกันวัดตีกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเพื่อนเล่นกันหยอกกันอยู่ตลอดเวลาเติบโตขึ้นก็เจริญในราชการได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองคนก็เป็นลูกศิษย์วัดเพราะสมัยก่อนวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาเดี๋ยวนี้เราก็ควรถือว่าวัดนี่เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนเรามาวัดก็ต้องมาเพื่อการศึกษาข้าวในบริเวณวัดก็ต้องศึกษารอบทิศเห็นอะไรก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสะกิดใจเห็นใบไม้ร่วงก็เป็นบทเรียนสอนใจกิ่งไม้แห้งก็เป็นบทเรียนสอนใจเห็นโรงเรียนก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เรียนหนังสือเรียนความรู้เห็นเตาเผาศพก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมาที่นี่ร่างกายของฉันจะถูกเผาที่นี่แล้วเห็นห้องสมุดก็บอกว่าเข้าไปอ่านหนังสือเถอะมีเทพอยู่ก็ให้ไปควังเทพเห็นอะไรมันเป็นเครื่องเตือนใจเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เราทั้งนั้นเมื่อเรามาเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าและเลยนึกไปถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็เอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจหรืออีกอย่างหนึ่งวัดนี่ก็เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทางจิตวิญญาณโรงพยาบาลที่เขาสร้างตัวไปนั่นรักษาโรคทางร่างกายอันเป็นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตปวดหัวตัวร้อนท้องเสียโรคนั่นโรคนี้มีมากมายก่ายกองก็ไปที่โรงพยาบาลที่เขาสร้างขึ้นด้วยการลงทุนมากๆสำหรับรักษาโรคไข้เจ็บอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีโรคทางจิตทางวิญญาณเราก็มาวัดก็เพื่อศึกษาแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรเรามีโรคคือกิเลสนั่นแหละคือตัวโรคใหญ่ที่เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องแก้ด้วยธรรมะธรรมะเป็นยาสำหรับแก้โรคทางใจวัดก็เป็นโรงพยาบาลทางจิตทางวิญญาณพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นเหมือนกับแพทย์เหมือนกันแต่ว่าต้องศึกษาเล่าเรียนก่อนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเอาความรู้นั่นมาใช้ให้ญาติโยมได้เข้าใจเพื่อเอาไปเยียวยารักษาจิตใจต่อไปกิจกรรมภายในวัดทั้งหมดเป็นไปเพื่อการศึกษาเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความแหลมคมในทางชีวิตเราจึงต้องมาวัดเพื่อการศึกษา
หาความรู้ความเข้าใจวันอาทิตย์หยุดงานอื่นเราก็มาวัดในพรรษาก็มานอกพรรษาก็มาไม่ใช่มาเฉพาะในพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็หยุดพักไปไม่มาการฟังธรรมนั่นไม่ใช่ฟังเป็นฤดูกาลแต่ควรฟังทุกฤดูเหมือนกับอาหารนี่เราไม่ได้รับเพียงเดือนนั่นเดือนนี้แต่ว่าเรารับทุกวันวันหนึ่งตั้ง3มื้อโดยซ้ำไปถ้าจะอดเสียมั่งมันก็ไม่ได้ร่างกายมันอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บจึงต้องรับทานอาหารหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็ต้องรับประทานฉันใดถ้าจิตใจก็ต้องการอาหารคือธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจถ้าใจมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็มีความชุ่มชื่นมีความสุขทางใจถ้าขาดธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเหี่ยวใจแห้งมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจถ้าใจแห้งใจเหี่ยวร่างกายมันก็พลอยแห้งเหี่ยวไปด้วยใจเศร้าหมองหน้าตาเศร้าหมองใจเป็นสุขหน้าตาเป็นสุขใจร่าเริงหน้าตาร่าเริงมันขึ้นอยู่กับใจของเราเราจึงต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นอาหารใจเพื่อเอามาใช้ประกอบเป็นเครื่องแก้ปัญหาทางใจญาติโยมมาวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็มาเพื่อเรื่องนี้มาเรียนมารู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตอันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะปัญหานั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดเราเผลอไปเราประมาทไปมันก็เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วแต่เราไม่รู้จักเหตุของมันไม่รู้จักแก้ไขมันก็อยู่ในใจเรานานๆยึดเอาใจเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าข้าวยึดครองความทุกข์ข้าวยึดครองใจเราก็เป็นทุกข์กิเลสประเภทต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงเข้ามายึดครองใจเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทหรือความเห็นแก่ตัวด้วยประการต่างๆมันก็เพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ชีวิตถ้าเราไม่รู้บางทีก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้นนึกว่าสิ่งนั้นแหละคือความถูกต้องสิ่งนั้นเป็นเครื่องแสดงความเด่นความดังแล้วก็ทำแต่สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับหลักธรรมะตัวก็มีความเดือดร้อนใจมีความไม่สบายใจด้วยประการต่างๆนี่คือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะด้วยพระองค์เองพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจเด็ดขาดดังที่เราสวดว่าหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงเพลิงกิเลสคือไฟกิเลสความร้อนที่เกิดจากกิเลสดับได้แล้วก็เพลิงทุกข์ก็ดับได้ด้วยถ้าเราไม่มีเพลิงกิเลสมันก็ไม่มีเพลิงทุกข์ถ้ามีเพลิงกิเลสมันก็มีเพลิงทุกข์เนี่ยมันสัมพันธ์กันเกี่ยวเนื่องกันกิเลสกับตัวความทุกข์มันอยู่ด้วยกันถ้าเราดับเพลิงกิเลสได้ความทุกข์ก็ถูกดับไปด้วยการที่จะดับได้ก็ต้องมีกรรมวิธีซึ่งเราจะศึกษาได้จากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ให้เราเอาไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตมีมากมายเหมือนยาที่มีหลายขนาดน่ะถ้าเราไปเข้าไปในร้านขายยาก็เห็นยาเต็มตู้ไปหมดทำไมต้องมีมากมายอย่างนั้นก็เพราะโรคมันหลายอย่างโรคหนึ่งก็ต้องใช้ยาอย่างหนึ่งไม่ใช่มียาอย่างเดียวเป็นยาครอบจักรวาลกินหมดกินแก้ได้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้ต้องมียาเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องฉันใดธรรมะนี่ก็เหมือนกันมีไว้ให้เหมาะแก่เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแก้ปัญหานั้นได้ด้วยธรรมะถ้าเราแก้ด้วยธรรมะเป็นการแก้ที่เด็ดขาดมันจะไม่มารบกวนเราต่อไปแต่ถ้าเราไม่แก้ด้วยธรรมะสิ่งนั้นมันก็จะมารบกวนเราต่อไปเพราะเราไม่รู้จักหน้าตาของมัน
เหมือนโจรเข้าบ้านเราไม่รู้จักมันมันก็เข้าได้บ่อยๆหรือมันแฝงตัวมาไม่ให้เราเห็นมันก็ลักข้าวของเราไปบ่อยๆแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่เป็นโจรพอมันมาเราก็ปิดประตูเสียไม่ให้มันเข้ามาหรือเข้ามาแล้วเราก็กำจัดให้มันออกไปไล่ให้มันออกไปโจรนั่นก็ไม่ทำร้ายเราฉันใดบรรดาสิ่งต่างๆที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่รู้เราปล่อยไปตามเรื่องของมันนึกว่ามันสนุกดีเพลิดเพลินดีแล้วก็สิ่งนั้นก็เข้ามายึดครองจิตใจของเราเราต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นการเป็นทาสนี่เป็นความทุกข์การเป็นไทยจิตใจเหนือสิ่งทั้งปวงนั่นเป็นความสุขเราเป็นไทยควรจะอยู่อย่างไทยไม่ควรจะอยู่อย่างทาสไม่ควรจะอยู่ในอำนาจของสิ่งใดๆอันจะก่อปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราจะอยู่อย่างไทยมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจไม่ปล่อยให้อะไรเข้ามายึดครองใจของเราเราอยู่เป็นจิตอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นตัวเองก็หมายความว่ามีความบริสุทธิ์อยู่ในใจไม่มีอะไรเข้ามาทำให้เศร้าหมองไม่มีอะไรมาจะทำให้เกิดความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นไทยสมชื่อสมนามและก็จะเป็นได้ด้วยมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติบรรดาข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรล้วนเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งนั้นเรารู้แล้วก็ต้องเอาไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงด้วยธรรมะที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นในวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องการให้ทานอันเป็นฐานหนึ่งของชีวิตเหมือนกันเพราะการให้ทานนั่นเป็นการเพื่อขูดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวความมักได้ในเรื่องอะไรๆต่างๆแล้วทำลายความเห็นแก่ตัวให้เบาไปเพราะเราให้อะไรๆแก่คนอื่นคนที่ให้น่ะคือคนที่เสียสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโลกนี้จะมีความสงบสุขถ้าทุกคนอยู่ด้วยการให้เพราะเมื่อให้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผู้เดียวแต่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นมากขึ้นด้วยการให้กันผู้ใดทำการให้ผู้นั้นก็ใจเบาจากกิเลสไม่หนักด้วยกิเลสต่อไปผู้ใดไม่ให้มันก็มากมูลไปด้วยความเห็นแก่ตัวมากมูลไปด้วยความลูกด้วยความตระหนี่กิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองทำให้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแต่เมื่อเราให้แล้วสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นเพียงแต่เรื่องให้นี่ก็จะถึงนิพพานได้เหมือนกันถ้าเราให้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือให้จนกระทั่งหมดตัวที่จะเข้าไปยึดถือว่าเป็นฉันเป็นของฉันก็จิตถึงนิพพานได้ด้วยการให้เหมือนกันไม่ใช่เราให้เพียงเพื่อต้องการสวรรค์ต้องการวิมานอะไรเพียงเท่านั้นเพราะความต้องการเที่ยวเพียงเท่านั้นยังอยู่ในวงเวียนแห่งสังสาระคือวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตยังเพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นอยู่มันก็ไม่หลุดพ้นไปได้จึงควรจะถือว่าการทำทานก็เป็นการปฏิบัติเพื่อการกูดเกลาให้จิตเราหลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันการให้ทานนั่นไม่ใช่ให้แต่วัตถุสิ่งของมีเรื่องหนึ่งที่ควรจะให้กันได้มากๆเป็นพิเศษคืออภัยทานอภัยทานหมายความว่าไม่เป็นภัยแก่ใครๆอภัยคือความไม่มีภัยการให้ความไม่มีภัยแก่ใครๆก็หมายความว่าเราทำตัวให้ไม่เป็นภัยแก่ใครๆแต่เราอยู่เพื่อให้คนอื่นสบายเพื่อให้คนอื่นมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงาน
ดวงจิตที่คิดประทุษร้ายต่อผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไม่เกิดขึ้นในใจความโลภ ก็ไม่เกิดขึ้นในใจเพราะโลภ ก็เป็นเหตุให้ประทุษร้ายได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นเหตุให้ประทุษร้ายผู้อื่นเพราะเมื่อโลภแล้วมันก็อยากได้ของผู้อื่นเมื่อความอยากนั้นรุนแรงขึ้นก็ต้องทำลายเขาซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกกันว่าผลประโยชน์ขัดกันการฆ่าการทำลายกันในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงเรื่องของผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ขัดกันขึ้นมาคือคนหนึ่งไปทำให้อีกคนหนึ่งขัดประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ดังที่เขาต้องการเพราะความโลภจัดของบุคคลผู้นั้นคือทั้งสองฝ่ายมันก็เป็นเหตุให้ประหัตประหารกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันด้วยประการต่างๆสมัยนี้อาวุธมันมีมากราคาก็ไม่แพงเท่าใดคนรับจ้างฆ่าคนนี่ก็มีอยู่มากเหมือนกันมีอาชีพฆ่าคนเวลาจดทะเบียนสำโนครัวน่าจะลงไว้ด้วยว่าอาชีพอะไรอาชีพรับจ้างฆ่าคนเขียนไว้เสร็จเลยตำรวจจะได้ตามกวดจับได้ง่ายเพราะมีอาชีพอย่างนั้นคือมือปืนรับจ้างนั่นเองพวกมือปืนรับจ้างในพวกมีอาชีพฆ่าคนฆ่าเพื่ออะไรก็เพื่อลาภผลที่ตนจะมีจะได้ฆ่าเขาด้วยความโลภเพราะคนที่สั่งให้ฆ่าเขาให้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าอย่านึกว่าจะปลอดภัยเพราะเมื่อไปฆ่าเขาแล้วได้เงินแล้วต่อมาก็อาจจะมีคนอื่นไปตามฆ่าคนนั่นต่อไปเพื่อปิดปากไม่ให้พูดมากต่อไปตัวยิงเขาตัวก็ถูกยิงตัวฆ่าเขาตัวก็ถูกฆ่าความโลภมันทำลายเจ้าตัวผู้โลภใครเป็นคนโลภก็ความโลภทำลายบุคคลนั้นอย่างน้อยก็ทำลายไม่ให้เป็นคนสมบูรณ์ทางด้านจิตใจให้มีจิตใจมากๆไปในทางอยากมีอยากได้แล้วก็เป็นเหตุให้ทำร้ายผู้อื่นฆ่าผู้อื่นให้เกิดปัญหาต่อไปอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะความโลภเป็นเหตุคนโลภฆ่าคนได้ลักของเขาได้ประพฤติผิดในทางกามารมณ์ได้พูดโกหกหลอกลวงคนก็ได้ต้มเหล้าเถื่อนขายของเถื่อนเพื่อเอาเงินมาจากการกระทำนั่นก็ได้ตัวนี้มันจึงเป็นตัวร้ายที่ควรจะกำจัดเสียด้วยการให้ทานให้อภัยคือทำตนให้ไม่เป็นภัยแก่ใครๆนี่อย่างอีกอย่างหนึ่งเมื่อคนอื่นมาทำอะไรกับเราเราก็ไม่ถือโทษโกรธตอบเราถือว่าให้อภัยกันการให้อภัยก็คือไม่เอาโทษไม่โกรธไม่เคืองคนนั้นคือไม่โกรธคนแต่ว่าไปโกรธสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในใจคนสิ่งนั้นก็คือตัวกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นเราโกรธกิเลสเราเกลียดกิเลสแล้วเราช่วยกันทำลายกิเลสอย่าไปทำลายคนเพราะการทำลายคนนั้นไม่ได้ทำลายกิเลสแต่เป็นการทำลายบุคคลไปและตัวผู้ทำลายนั้นก็ถูกทำลายด้วยเหมือนกันนายกอมีจิตโลภเกิดขึ้นไปทำร้ายนายขอเมื่อไปทำร้ายนายขอนายกอก็ถูกทำร้ายด้วยความโลภเป็นประการแรกและเมื่อไปทำร้ายเขาโกรธเคืองขึ้นมาเขาก็มาทำร้ายตนต่อไปเป็นการฆ่ากันไปมามาไปมาเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรต่อกันการไม่ผูกเวรต่อกันนั่นแหละคือการให้อภัยกันการให้อภัยกันนี่เป็นเรื่องดีมีประโยชน์จะไม่ก่อความยาวสาวความยืดในเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเป็นผู้สกัดเสียได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นในการไหนๆเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรคำว่าอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าอย่าผูกเวรกันนานๆอย่าโกรธกันนานๆอย่าเกลียดกันนานๆอย่าพยาบาทอาฆาตกันนานๆเรียกว่าไม่เห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าด่วนแตกกันเสียให้ถือว่าคนทุกคนเป็นมิตรมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราไม่ควรเห็นแก่ท่านคือทำลายความเป็นมิตร
ทำลายความเป็นพี่น้องกันเสียทำลายความเป็นมิตรหรือทำลายความเป็นพี่น้องก็คือการทำลายธรรมะการทำลายธรรมะก็เหมือนกับว่าเราตัดกิ่งไม้ที่เรายืนอยู่เรายืนอยู่บนกิ่งไม้แล้วเราตัดกิ่งไม้นั้นเมื่อกิ่งไม้นั้นหักตัวเราจะอยู่ได้อย่างไรเราก็ต้องลงไปกับกิ่งไม้แข้งขาหักหลังไหล่หักไปก็ได้ธรรมะเป็นเหมือนที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายยืนอยู่บนธรรมะจึงมีความปลอดภัยแต่ถ้าเราทำลายธรรมะก็เราทำลายตัวเราเองเราจะเป็นอยู่อย่างไม่ปลอดภัยผู้ที่มีปัญญาจึงไม่ทำลายธรรมะแต่ทำลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสิ่งไม่เป็นธรรมก็คือตัวกิเลสประเภทต่างๆเป็นเรื่องที่เราควรทำลายและกิเลสนั้นทำลายที่ใครทำลายที่ตัวเราก่อนเพราะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมันอยู่ที่คนอื่นด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็นที่ตัวเห็นจากคนอื่นก็เอาคนอื่นนั่นแหละมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเช่นเราเห็นใครโกรธเราก็ดูว่าความโกรธนี่มันมีสภาพอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรการพูดจาเป็นอย่างไรกิริยาท่าทางที่แสดงออกเป็นอย่างไรเราพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็นึกว่าแหมอาการเช่นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแก่เราไม่ควรให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแก่เราก็ระมัดระวังไม่ให้ความโกรธอย่างนั้นเกิดขึ้นแก่เราเพราะเมื่อเกิดขึ้นแก่เราก็ถูกความโกรธทำลายแต่ถ้าเราทำลายมันเสียก่อนมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเราการทำลายเสียก่อนก็ด้วยมีคนเฝ้ายามไว้ตัวยามที่จะเฝ้าไม่ให้ความโกรธความโลภความหลงความเสียหายทั้งหลาย เกิดขึ้นในใจของเรานั้น ไม่ให้ตัวเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจของเราก็คือสติกับปัญญานั่นเองตัวสติกับปัญญานี่เป็นยามเฝ้าประตูไม่ให้สิ่งนั้นล่วงล้ำธรณีประตูเข้ามาให้เพียงสักแต่ว่ามายืนที่ประตูแต่เราไม่ให้เข้าเพราะสติมันยืนเฝ้าอยู่เป็นยามอยู่ที่ตรงนั้นปัญญาก็มายืนอยู่ติดตรงนั้นเรียกว่าเป็นทหารสองตัวที่คอยมายืนคว้าอยู่ไม่ให้มันเข้ามาเมื่อมันไม่เข้ามาเราก็ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่เกิดแก่เราไม่ทำร้ายเราแต่ถ้าเราปล่อยให้เข้ามามันก็มาทำร้ายจิตใจเราทำให้จิตเราใจเราเปลี่ยนสภาพจากความเป็นปกติมาเป็นคนมีจิตใจผิดปกติจิตปกติคือจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบนี่เป็นจิตปกติถ้าความโลภเกิดขึ้นมันก็ผิดปกติความโกรธเกิดขึ้นผิดปกติความหลงเกิดขึ้นก็ผิดปกติความพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นก็ผิดปกติหรือความเห็นแก่ตัวที่ผิดเกิดขึ้นจิตเราก็ผิดปกติคนเราถ้าจิตผิดปกติบ่อยๆก็มีหวังว่าจะเป็นโรคประสาทหรืออาจจะเป็นคนบ้าไปเลยแต่ก็ได้คนที่เป็นบ้านั่นก็เพราะมันจิตผิดปกติบ่อยๆแล้วก็หลงผิดในสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องที่ให้ความสบายใจนี่คือความเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเลยเกิดอาการเช่นนั้นขึ้นมาในใจหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำลายไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้บุคคลผิดปกตินั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทำลายแต่ว่าการศึกษาหรือการอบรมคนนี่ไม่อบรมให้ทำลายสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของความชั่วแต่ให้ทำลายความชั่วกันแต่เราดูหนังจีนแล้วก็จะเห็นว่าโกรธกันนักหนาพยาบาทกันนักหนาถ้าว่าคนใดถูกทำร้ายแล้วก็สั่งคนที่ยังอยู่ว่าต้องแก้แค้นให้พอต้องชำระเลือดด้วยเลือดต้องไปทำการตอบแทนให้พ่อให้ได้ลูกก็สัญญาต่อหน้าพ่อว่าลูกจะทำการตอบแทนจะไปแก้แค้นให้พ่อให้ได้นี่คือการฝากขวางที่ไม่เป็นเรื่องเป็นรสก็ฝากขวางความชั่วไว้กับลูกให้ลูกไปทำชั่วต่อไป
แล้วลูกก็ไปทำชั่วเที่ยวถือดาบเดินตามไปเพื่อฆ่าคนคนนั้นมันก็เกิดความเสียหายเพราะการสอนที่ผิดแต่ในเรื่องเซนของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็พยาบาทเหมือนกันถ้าเลือดซามูไรเนี่ยก็พยาบาทอาฆาตจองเวรเที่ยวตามจองร่างจองผลาญกันเหมือนกันแต่ว่ามีคนคนหนึ่งแกเกิดโทสะจริตขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าคนคนหนึ่งตายพอฆ่าแล้วก็หนีไปสุดเขตเลยไม่ให้ตามพบกันละแล้วก็ไปบวชเป็นพระอยู่เป็นนักบวชอยู่ไปอยู่ที่ชายทะเลไอ้ตรงนั้นมันเป็นแหลมออกไปมีภูเขายื่นออกไปถ้าเป็นหน้าแล้งคลื่นไม่แรงคนก็เดินอ้อมภูเขามาได้แต่ถ้าเป็นหน้าฝนคลื่นแรงมากคนก็ต้องเดินขึ้นยอดเขาลงมาเป็นความลำบากนักบวชที่หนีอาชญากรอาชญากรรมองค์นั้นมาเห็นเข้าก็นึกว่าเราควรจะเจาะอุโมงค์ภูเขานี้ให้คนเดินสะดวกสบายทุกฤดูกาลแกก็เจาะทุกวันแต่กินข้าวเสร็จก็เจาะอุโมงค์เจาะทุกวันเจาะไปก็ได้ไปเกินครึ่งแล้วไอ้ลูกชายของสู่คนที่แกฆ่าเนี่ยมันเที่ยวตามอยู่นานแล้วตามมาถึงก็มาเจอกันเข้าบอกอ้าวฉันตามมาตั้งนานแล้ววันนี้มาพบกันก็ต้องฆ่ากันละนักบวชคนนั้นก็บอกเฮ้ยเรื่องฆ่ามันไม่ยากอะไรฉันไม่หนีไปไหนจะฆ่าเมื่อไรก็ได้แต่ว่าเธอมาดูงานของฉันหน่อยแล้วพาเข้าไปในอุโมงค์ไม่ใช่จะพาไปทุบไม่ใช่พาไปในบ่อนี่ดูงานฉันทำมากี่ปี10 ปีแล้วจะเสร็จแล้วยังเหลืออยู่อีกสักไม่กี่เม็ดแล้วฉันจะทะลุออกไปเลยคนจะได้เดินสบายเพราะงั้นเธอมาเฝ้าฉันไม่ก็แล้วกันฉันจะเจาะอุโมงค์ทุกวันเธอนั่งเฝ้าฉันก็แล้วกันอันนี้ไอ้คนไปเฝ้ามันก็ใจร้อนเหมือนกันมันเห็นว่าปล่อยให้เจาะอยู่คนเดียวมันก็ช้าไม่ได้ข่าวไว้ก็เลยก็ไปช่วยเจาะมั่งไปช่วยพระองค์นั้นเจาะหินสกัดหินแล้วมันทำไม่เป็นหินเข้าตามั่งกระเด็นมาถูกตัวบ้างถูกมือบ้างอาจารย์ก็ว่านี่มันต้องอย่างนี้ดิจับไม้ก้อนอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีให้ดีจะสกัดให้มันอย่างนี้อย่างนั้นสอนเรื่อยไปสอนกันทุกวันสอนให้มันทำให้เรียบร้อยทำไปมันก็เกิดความคุ้นเคยกันเกิดความเคารพนับถือกันว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็สอนให้เจาะหินทุกวันจนกระทั่งอุโมงค์ทะลุไปด้วยฝีมือของคนทั้งสองก็มีการฉลองเฉลิมกันเป็นการใหญ่ยกธงประดับประดาคนก็มากันสนุกสนานกันพอสมควรพอเสร็จงานแล้วอาชญากรที่ปลอมตัวเป็นพระบอกเอาละทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วเธอจะฆ่าฉันได้ฉันได้แล้วจะฆ่าตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนถ้าเธอจะฆ่าฉันนี่เธอขุดหลุมก่อนนะกดหลุมให้ฉันเห็นด้วยว่าฝังฉันเรียบร้อยหรือเปล่าเขาก็บอกอย่างนั้นก็บอกเอาไปเลือกที่กันว่าจะขุดหลุมฝังตรงไหนดีเอาที่เหมาะนะเนี่ยน้ำไม่ท่วมด้วยไปดูที่กันได้กันพอไปดูที่เสร็จแล้วก็บอกเอาเธอจะฆ่าแล้วจะขุดหลุมก่อนแล้วก็ฆ่านายคนนั้นก็ขุดหลุมไปเรื่อยไปเวลาขุดหลุมก็ทำไม่เรียบร้อยพระนั่นก็แนะนำมันต้องขุดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อยไปผลที่สุดก็หลุมเสร็จว่าอ้าวฆ่าได้เขาแทนที่จะฆ่าเขานั่งลงกราบเลยนั่งลงกราบว่าผมไม่ฆ่าแล้วอ้าวทำไมไม่ฆ่าเราตามกันมาเสียตั้งหลายปีเจอแล้วก็ฆ่าสมใจที่เพื่อจะได้ทำตามที่เธอเคยคิดไว้ในใจจะได้สนองคุณของพ่อแต่นั่นว่าผมไม่ทำแล้วผมทำไม่ได้อ้าวทำไมก็มาอยู่กันนานแล้วนี่คุ้นเคยกันแล้วไม่ได้อยู่กันเฉยๆท่านยังเป็นอาจารย์เสียด้วยมาสอนผมด้วยหลายเรื่องหลายอย่างทุกวันทุกเวลาแล้วผมจะฆ่าอาจารย์ได้อย่างไรนี่เรียกว่าไม่ทำตามที่ตั้งใจในทางร้ายแต่กลายเป็นการทำดีไปนี่เขาเรียกว่าให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธตอบกันมันก็สบายใจทั้งสองฝ่ายไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาในสมัยครั้งโบราณก็มีเรื่องทีฆาวุกุมารคือว่าทีฆาวุนี่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินของรัฐหนึ่ง
มันสองรัฐแล้วก็ทำสงครามกันเรื่อยทำสงครามกันทุกปียังไม่มีใครแพ้ชนะก่อนที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยต้องการจะปราบแฟ้นโกศลของพระเจ้าทีกีติ ให้ราบไปเลยเตรียมพลใหญ่ยกไปตีแพ้ฝ่ายพระเจ้าโกศลแพ้ก็พามาเหสีซึ่งมีท้องแก่หนีไปหนีไปแล้วปลอมตัวเป็นคนทำงานอยู่ในโรงช่างหม้อไม่ใครรู้จักทำงานปั้นดินปั้นหม้อ ตัวเปื้อนโคลนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมเหสีเกิดลูกเป็นชายยังไงนามว่าตีกาวุกให้ชื่อว่าตีกาวุกผู้ชนะก่อเวรคือนอนไม่หลับกลัวเขาจะมาตอบแทนก็ส่งจารบุรุษให้ไปเที่ยวสืบดูว่าพระเจ้าโกศลนี่ยังอยู่หรือเปล่าก็คนที่ไปสืบนั่นก็เป็นคนของพระเจ้าโกศลเองแต่ว่ามาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าพรหมทัตหักหลังเจ้านายไปก็รู้ว่าซึ่งปลอมตัวก็ยังรู้จักเลยมาบอกว่ายังอยู่ยังไม่ตายเวลานี้ปลอมตัวเป็นกรรมกรทำงานอยู่ในโรงปั้นดินพระเจ้าพรหมทัตก็ส่งคนไปจับมาทั้งพ่อและแม่ตีกาวุกไม่ถูกจับเพราะว่าไปเที่ยวที่อื่นเสียจับมาแล้วก็จะประหารเวลาที่เอาไปสู่หลักประหารตีกาวุกก็แอบมาดูเขาประหารพ่อเมื่อมาดูพ่อก็เลือกเป็นลูกชายก็เลยพูดเปรยๆว่าอย่าเห็นแก่ยาวมาทีคังปัสสะมารัตสังปัสสะนาหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีตะกุดาจนังบอกว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นในการไหนไหนเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรตีขาวุฟังเข้าใจคนอื่นไม่รู้นึกว่าจะตายได้อย่างละเมอเพ้อพกไปไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้เขานึกอย่างนั้นแล้วผลสุดเขาฆ่าจะเลยฆ่าแล้วก็ตีขาวุแอบชวนเพื่อนมาลักศพพ่อกับแม่ไปเผาในป่าเรียบร้อยก็เจ็บแค้นอยู่ในใจเหมือนกันบอกว่ามันต้องชำระกันแค้นต้องชำระเลือดต้องล้างด้วยเลือดควันต่อควันตาต่อตาคิดในใจก็ทำยังไงจึงได้เข้าไปอยู่ในวังได้ตีกาวุกไปหัดตีพิณร้องเพลงเป็นศิลปินขึ้นมาแล้วก็มาสมัครงานที่โรงช้างนายควานช่างก็เอามาเลี้ยงไว้ให้เป็นคนให้หญ้าแก่ช่างให้น้ำแก่ช่างกวาดโรงช่างโรงม้าอะไรไปตามเรื่องเวลาเย็นๆก็กลุ้มใจเลยขึ้นนั่งบนรั้วเดดพินน่องแนงน่องแนงร้องเพลงร้องไปก็หลายวันน่ะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัตได้ยินเสียงใครมาร้องเพลงเพราะเดดพินจะเข้ากับจังหวะดีก็ถามว่าใครมันร้องเพลงอยู่ที่โรงช่างอ๋อบุตรบุญธรรมของนายขวัญช่างเขามาทำงานแล้วก็เขามีวิชาอย่างนี้ฉันอยากพบเขาหน่อยแล้วก็รับสั่งให้หาเข้าไปเฝ้าถามเรื่องถามราวแล้วก็ให้ร้องเพลงให้ฟังเป็นที่พอประใจเลยบอกว่าเธอไม่ต้องกวาดขี้ช่างขี้ม้าต่อไปมาอยู่ในวังอยู่ในห้องพระบรรทมเวลาฉันจะนอนนี่ต้องร้องเพลงดีดพินให้ฉันนอนหน่อยอันนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในวังอยู่ใกล้พระเจ้าแผ่นดินที่ตัวจะฆ่าอะไรทีนี้แต่ว่าคิดจะฆ่าหลายครั้งเพราะว่ากลางคืนก็ไม่มีใครแต่ฆ่าไม่ได้เพราะว่าอยู่กันสองคนเท่านั้นเมื่อคนหนึ่งตายอีกคนอยู่มันก็ถูกหาว่าฆ่าอะไรทีเขาก็ต้องจับไปลงโทษต่อไปเอ้าฉกหาโอกาสต่อไปวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตอยากจะไปประพาสป่าแล้วก็ชวนทีกาวุไปด้วยจะได้ไปร้องเพลงกันในป่าให้ท่านฟังทีกาวุรับอาสาขับรถเองพอออกจากวังก็ขับใหญ่เลยเคี่ยนใหญ่เลยทิ้งพวกทหารหมดไปกันสองคนเท่านั้นเผื่อไหลใครย้อยพระเจ้าแผ่นดินร้อนนะฝ่าแดดฝ่าลมไปพอไปถึงที่แม่น้ำใสไหลดินก็เลยบอกหยุดหน่อยหยุดหน่อย
ฉันร้อนเต็มทีแล้วอยากจะลงไปดื่มน้ำล้างหน้าล้างตาตีกาวูก็หยุดรถจอดไว้ห่างพระเจ้าเป็นลงไปสู่แม่น้ำแล้วก็ลมพัดเฉยๆชักจะง่วงนอนพระเจ้าเป็นแม้ฉันง่วงเหลือเกินนอนเธอนั่งลงฉันจะเอาหัวเกยตักเธอนอนหน่อยก็นางเกยตักตีกาวูพอพระเจ้าเป็นหลับไปแล้วว่าไอ้นี่มันฆ่าพ่อฆ่าแม่กูริดประเทศชาติของกูทำให้กูต้องไปกวนกวาดขี้จ้าขี้มาเจ็บใจนักหาโอกาสมานานแล้ววันนี้ถึงเวลาของเจ้าแล้วคิดอย่างนั้นชักดาบออกมาครึ่งฝักพอชักดาบมาครึ่งฝักก็ได้ยินคือว่าจิตสำนึกจิตคนเรานี่มันมีธรรมชาติสองอย่างคือฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำถ้าเราจะทำอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีคอยสังเกตจิตที่เป็นฝ่ายสูงจะมาบอกว่าอย่าเลยนะอย่าไปเลยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้มันมีในทุกคนอ่ะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นในใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าถ้าธรรมชาติฝ่ายต่ำมันแรงไม่เชื่อฝ่ายดีอ่ะเฉยไม่สนใจกูจะต้องไปให้ได้ฝ่ายต่ำชนะก็บังคับเราไปทำชั่วแต่ถ้าว่าฝ่ายสูงมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับไม่กระทำตามที่ตั้งใจไว้ผู้นั้นแหละเขาเรียกว่าผู้ชนะชนะความคิดก่อยต่ำในใจของตนได้เรียกว่าผู้ชนะอัตตาหเวทิตังเสยอยู่ชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนนั่นแหละเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องประเสริฐชนะช่างม้าวัวควายชนะต่อยมวยนายประจนชนะมาก็ไม่เก่งเท่าใดถ้ามันแพ้เรื่องอื่นนะแพ้เหล้าแพ้การพนันก็ไม่รอดอ่ะไปไม่รอดเพราะไม่ชนะใจตนเองการชนะใจตนเองนั่นแหละเป็นยอดแห่งความชนะสีกาวุก็กำชักดาบออกมาครึ่งขวักก็เสียงก็ได้เสียงกระซิบข้างหูว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นในการไหนไหนเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรพอได้ยินเสียงนั้นก็นึกถึงพ่อแม่ที่ตายไปเป็นคนรักพ่อรักแม่รักไม่มันต้องรักให้ถูกรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักใครๆก็เหมือนกันแหละถ้าเรารักไม่ถูกแล้วมันก็ยุ่งอ่ะรักแล้วไปทำชั่วเพื่อสนองความรักนั้นมันไม่ได้ถ้ารักแล้วเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจบังคับตัวเองไม่กระทำสิ่งชั่วนั่นเป็นความรักที่ถูกต้องเป็นความรักควายสร้างเสริมไม่ใช่ความรักควายทำลายถ้าเกิดความรักควายทำลายขึ้นตัวเราก็ลำบากและผู้อื่นก็พลอยลำบากกับเราด้วยทีขาวุเมื่อได้ยินเสียงคือว่านึกขึ้นในใจว่าพ่อพูดอย่างนี้ก็เลยหยุดไปสักครู่นึงมันไม่ทำวันนี้เลยจะทำวันไหนเองก็จ้องโอกาสมานานแล้วนี่นะไอ้ควายต่ำใหม่มายุกเองต้องวันนี้ต้องทำละต้องฆ่าได้วันนี้ฆ่าแล้วก็เราหนีไปเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถึงรู้ก็จับกูไม่ได้กูหนีเข้าป่าไปซ่องสุมผู้คนที่เมืองตัวต่อไปแต่ว่าเสียงควายสูงก็มาบอกเองว่าลูกเอ้ยอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรเอาดาบเข้าควักกึ๊กนั่งต่อไปนั่งดูไปขึ้นมาอีกไงมันฮึบขึ้นมาอีกไงฮึบขึ้นมาชักดาบออกมาพอดีกับพระราชาขวัญพระเจ้าพรหมทัตแก่ขวัญแก่ขวัญว่ามีบุรุษร่างกายกำยำล่ำสันมาจับหัวแกแล้วก็ชักดาบออกมาจากควันคอนะขวัญทำไมจึงได้ขวัญกระแสจิตมันกระทบคนที่นอนหลับกระแสจิตของทีกาวุมาคิดเรื่องจะฆ่าเลยทำให้พระเจ้าไปนินฝันไปพอฝันแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นทีกาวุก็จับมวยผมไว้แล้วก็ชักดาบออกมาประกาศทันทีว่าเรานี่คือทีกาวุลูกชายพระเจ้าโกศลเราจะมาฆ่าท่านพระเจ้าพรหมทัตแม้จะมีอายุแก่กว่าใหญ่กว่าแต่ก็ลดองค์ลงได้ยกมือไหว้นั้นขอชีวิตพอพระเจ้าพรหมทัตยกมือไหว้ขอชีวิต
ทีฆาวุก็ปล่อยผมพระเจ้าพรหมทัตแล้วก้มลงไปกราบเท้าพระเจ้าพรหมทัตขอชีวิตเหมือนกันต่างคนต่างขอกันพระเจ้าพรหมทัตขอชีวิตว่าทีฆาวุอย่าฆ่าเลยทีฆาวุขอชีวิตอย่าได้ฆ่าหม่อมฉันเลยที่คิดผิดไปนะเลยก็ต่างคนต่างขอต่างคนต่างให้กันเรื่องมันก็จบเพียงเท่านั้นแต่ว่ายังไม่จบเรื่องมันสืบต่อไปอีกหน่อยมันต้องลงท้ายด้วยแฮปปี้เอนดิ้งหน่อย เรื่องมันจะถึงจะดี พระเจ้าทีฆาวุก็เสด็จกลับวังพร้อมพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับวังพร้อมด้วยทีฆาวุไปถึงก็เรียกประชุมข้าราชการทหารตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่หมดประกาศว่านี่คนนี้คือลูกชายของพระเจ้าโกศลแต่เขามีใจงามได้โอกาสที่จะฆ่าฉันเขายังไม่ฆ่าฉันเขาให้ชีวิตของฉันฉันก็ไม่ถือโทษในการที่เขาคิดอย่างนั้นให้ชีวิตแก่เขาเหมือนกันคนอย่างนี้หายากควรจะยกย่องเชิดชูต่อไปเลยก็ให้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ให้กลับไปครองเมืองโกศลต่อไปต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตทีฆาวุก็เป็นใหญ่ทั้งสองเมืองได้ทั้งสองเมืองโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันนี่เขาเรียกว่าให้อภัยกันพอให้อภัยแล้วมันก็ลดทิฏฐิมานะลดความโกรธลดความเกลียดลดความพยาบาทอาฆาตจองเวรหมดเลยเรียบร้อยไม่มีเรื่องเสียหายต่อไปอยู่กันได้ถ้าสมมติว่าฆ่าพระเจ้าพรหมทัตพวกพระเจ้าพรหมทัตต้องตามล่างตามหลานทีฆาวุแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ราชธิดาไม่มีโอกาสจะได้ครองเมืองของพ่อต่อไปล้มละลายหมดทุกสิ่งทุกประการความชั่วมันทำลายแต่ความดีนั้นช่วยสร้างสรรค์เราจึงควรจะอยู่กับความดีอยู่กับฝ่ายธรรมะฝ่ายถูกต้องฝ่ายสัมมาทิฏฐิไม่อยู่กับความชั่วความร้ายการที่จะอยู่กับความดีก็ถือหลักว่าให้อภัยไม่ถือโทษโกรธตอบกันให้อภัยแก่กันถือว่าคนเราโดยปกติไม่ใช่คนชั่วไม่ใช่คนเสียหายแต่สิ่งที่ทำคนให้เสียหายนั่นคืออะไรคือตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นทำลายบุคคลนั้นให้เสียหายเราควรจะเห็นใจเขาควรจะสงสารเขามากกว่าที่จะไปเหยียบย่ำซ้ำเติมก็สงสารว่าเออน่าสงสารขาดสติขาดปัญญาไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ได้ฟังคำสอนไม่มีโอกาสจะคิดจะกรองแล้วก็เลยไม่ได้ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบมันน่าสงสารไม่คนเช่นนั้นแล้วเมื่อเรานึกสงสารก็เราควรจะทำยังไงเราควรหาทางช่วยเหลือเขาดึงเขาขึ้นมาจากบ่ออันแปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกดึงเขาขึ้นมาหาวิธีดึงเขาขึ้นมาดีกว่าจะไปซ้ำเติมเขาตกบ่อแล้วโอ้ยไปเอาหินมาทุ่มใส่มันเลยไอ้มันตายไวๆไอ้อย่างนั้นมันจะถูกต้องที่ไหนมันไม่เป็นธรรมเขามีกิเลสแล้วเราไปเพิ่มกิเลสในตัวเราเองก็ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้ามีคนหนึ่งมาด่าเราแล้วเราด่าตอบไอ้เรานี่เลวกว่าสมมติว่าเป็นคนนายกเนี่ยมาด่านายขอนายขอก็ด่าตอบนายกนายขอนี่เลวกว่านายกเพราะอะไรเพราะนายกทำตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่ามันแพ้แก่อำนาจกิเลสกิเลสมันกลุ่มรุมจิตใจจึงได้พูดอย่างนั้นทำท่าทางอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจอยู่แล้วกลับไม่เอาบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจตัวกลับโกรธหนักขึ้นมาอีกแล้วด่ากันตีกันคนที่ด่าครั้งแรกนี่ก็เป็นคนเลวอยู่แล้วนายกเลวอยู่แล้วแต่พระองค์บอกว่านายขอนี่กลับเลวกว่านายกเพราะไปตอบแทนนายกด้วยความชั่วแล้วเราจะไปเลวกว่าเขาทำไมคนเรามันต้องดีกว่าคนอื่นในทุกแง่ทุกมุมแต่ว่าดีนั้นต้องเป็นไปในทางที่ถูกด้วยดีด้วยชอบด้วยเป็นธรรมด้วยจึงจะใช้ได้ความดีนั้นก็คือว่าเราไม่โกรธแต่เราสงสารเห็นใจในการที่เขาเป็นมาอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนปัญญาอ่อน
ป็นคนไม่ได้ฟังเสียงของธรรมะจึงมีสภาพเช่นนั้นถ้าเราไปทำเขาตอบเราก็เสียคนไปอีกคนหนึ่งจึงควรถือหลักในใจว่าจะไม่เพิ่มความชั่วไม่เพิ่มคนชั่วไม่เพิ่มความชั่วและก็ไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในโลกเพิ่มความชั่วก็ไม่ดีเพิ่มคนชั่วก็ไม่ดีแต่เราช่วยลดความชั่วลดคนชั่วขึ้นในโลกการลดก็คือลดที่ตัวเราคือเราไม่โต้ตอบเขาด้วยความชั่วไม่เป็นผ่านเพื่อตอบโต้คนผ่านแต่เราจะเป็นบัณฑิตเอาชนะคนนั้นด้วยความดีชนะด้วยความดีเป็นความชนะถาวรชนะด้วยความชั่วเป็นความชนะที่ไม่ถาวรมันอาจจะกลับแพ้ได้ในภายหลังนี่ก็สบายแน่นอนเป็นสุขแต่ไม่โกรธไม่เคืองเขาไม่พยาบาทก็เป็นสุขและเราควรจะหาทางไปพูดจาทำความเข้าใจกับคนนั้นไปปราณีประนอมกันถ้าเราไปไม่ได้ต้องหาใครสักคนหนึ่งไปช่วยปราณีประนอมทีหาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ช่วยปราณีประนอมให้สิ่งทั้งหลายเรียบร้อยเข้าหากันได้ต่อไปมันก็อยู่กันด้วยความสุขคนเราถ้าอยู่ด้วยความโกรธความเกลียดความพยาบาทนี่เป็นทุกข์เหลือเกินนอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายไปไหนก็ไม่สบายมีแต่ความระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวคนนั้นจะมาแก้แค้นจะมาทำร้ายเราในภายหลังดีมันดีที่ตรงไหนแต่ถ้าเราไม่มีภัยไม่มีเวรกับใครๆนอนตรงไหนก็ได้นอนใต้ต้นไม้ก็ได้เพราะเราไม่มีภัยกับใครเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพัทยะเป็นกษัตริย์ครองสากยะสืบต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะแต่แกออกบวชจ้ะพอบวชแล้วไปนั่งตรงไหนก็บ่นโอ้สุขังวัตตะสุขังวัตตะสุขจริงๆสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยพระได้ยินแล้วแหมองค์นี้ถ้าจะคิดถึงราชสมบัติเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมาบวชคงจะคิดถึงสมบัติในวังแล้วก็บ่นว่าสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบดีแล้วแต่เพื่อให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายก็เรียกท่านพัทยะมาแล้วก็ถามว่าได้ทราบว่าเธอนี่ไปนั่งที่ไหนแล้วก็เปล่งวาจาว่าสุขังวัตตาสุขังวัตตาสุขจริงเนาะสุขเว้ยสุขเว้ยนี่มันเรื่องอะไรบอกว่าสมัยก่อนนี่เป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปไหนต้องมีทหารล้อมหน้าล้อมหลังถือปืนถือดาบใจก็ยังเป็นทุกข์กลัวคนอื่นจะทำร้ายเวลานอนก็หวาดกลัวเวลาเสวยก็หวาดกลัวจะไปไหนก็มีความหวาดระแวงกลัวผู้ร้ายจะรังแกรังเกียจไม่งั้นเหมือนนักการเมืองที่ได้อำนาจมาจากรัฐประหารเนี่ยไม่ค่อยสบายหรอกไปไหนก็ในรถปืนเต็มปืนกล 2-3 กระบอกแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ตามหน้าตามหลังคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายกินข้าวก็ต้องลุกขึ้นมองหน้าต่างไว้พวกนั้นมันคว้าวกูเรียบร้อยหรือเปล่าจุ่มเป็นสุขกับเขาที่ไหนอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนะอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดเวลาอันนี้เป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อท่านผู้นี้ได้ออกบวชแล้วสบายเพราะไม่ต้องกลัวใครจะทำร้ายแล้วเพราะนักบวชเป็นคนของประชาชนเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นยังไม่แน่ถ้าทำพระองค์ดีเรียบร้อยเหมือนกับในหลวงของเรานี่ท่านไม่มีใครประทุษร้ายหรอกแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องอารักขาไปตามเรื่องสมมติว่าในหลวงท่านไปเดินอยู่ในสนามหลวงไม่มีใครรังแกในหลวงแต่จะหลีกทางให้โดยซ้ำไปและจะนั่งลงกราบโดยซ้ำไปที่ได้เห็นในหลวงไปเดินอยู่ในสนามหลวงหรือว่าท่านจะไปเดินในตลาดไม่ต้องบอกใครฉันจะไปตลาดวันนี้นะแอบไปนี่คนจะเห็นดีอกดีใจใหญ่ก็ได้เห็นคนดีเห็นสัตบุรุษเนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นคนดีนะมันเป็นมงคลแก่ตาได้ฟังเสียงคนดีพูดก็เป็นมงคลแก่หูมีความสุขความสบายแต่ว่าไม่มีใครยอมให้ท่านไปเดินเนาะกลัวอันตรายก็กลัวไปอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้อารักขาจะต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าพระองค์ไปก็ไม่มีอะไรเพราะพระองค์ไม่เป็นที่เกลียดชังของใครๆแต่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของประชาชนทุกท่วนหน้าเพราะน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีนั่นเองเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเรามาอยู่วัดนี่มันก็สบาย
แต่บางทีก็ไม่สบายเหมือนกันสมภารก็ไม่สบายบางทีเพราะกลัวอันตรายเหมือนกันเดี๋ยวคนจะมาทำร้ายเดี๋ยวคนจะมาจี้เพราะสมัยนี้มันจี้ทั้งนั้นกับพระสงฆ์องค์เจ้ารู้ว่ามีเงินมีทองก็เดี๋ยวมาจี้เอาแต่ที่วัดนี่มาจี้ก็ไม่ได้เพราะฝากธนาคารหมดแล้วจะมาจี้แล้วได้มาก็ธนาคารมาเอาไปเลยไม่อยากไหว้ที่วัดเคยมาจี้ก็ไม่ได้ไปจี้ธนาคารดีกว่าแต่ไปไม่ได้ก็มีสัญญาณกับตำรวจกดตึ้งตำรวจรูปมาแล้วไม่เป็นไรนอนหลับสบายนั่งสบายไปไหนก็สบายเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆเราควรจะอยู่อย่างนั้นการที่จะอยู่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครก็ต้องมีเมตตาจิตต่อกันต่อคนทั้งหลายทุกทวนหน้าเจอกันสักตาปราศัยยิ้มแย้มแจ่มใสใจชื่นบานมันก็สบายอยู่ด้วยความสุขไม่มีภัยกับใครและเราก็ไม่ทำตนเป็นภัยกับใครมีอะไรที่จะกระทบกระเทือนใครก็ไม่เอาถ้ากระทบกระเทือนแล้วเราไม่เอาผลประโยชน์อันอะไรที่เราจะมีจะได้แต่มันกระทบกระเทือนคนนั้นคนนี้อย่ามันเป็นการสร้างศัตรูจากผลประโยชน์อันนั้นเรียกว่าได้โดยไม่เป็นธรรมเป็นทุกขลาภเป็นลาภที่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้มีปัญหาอย่าเอาดีกว่าอย่าแสวงหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นการกระทบกระเทือนใครผลประโยชน์ไม่กระเทือนใครบางคนประกอบธุรกิจแต่ว่ากระทบกระเทือนคนอื่นแต่เขาไม่กลัวฆ่าด่าเลยใครขวางทางกูฆ่าหมดแล้วผลนี่จะตัวก็ถูกฆ่าเหมือนกันนี่ไม่พ้นแต่มันจะได้อะไรขึ้นมาลูกหลานอยู่ข้างหลังก็นอนไม่เป็นสุขมีเงินเป็นร้อยล้านก็นอนไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขต้องหนีก็อยู่ต่อไปมันจะตามฆ่าอีกต่อไปนี่คือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะมีความเป็นภัยแก่กันและกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าจงให้ความไม่เป็นภัยแก่ใครๆพูดไม่ให้เป็นภัยแก่ใครคิดไม่ให้เป็นภัยแก่ใครทําอะไรก็ไม่ให้เป็นภัยแก่ใครจะประกอบธุรกิจการงานอะไรก็อย่าให้เกิดปัญหากับใครๆต้องพิจารณาไตรตรองว่าเราทำอย่างนี้จะเดือดร้อนแก่ใครมั่งไม่ให้เดือดร้อนแก่ใครทุกสักอย่างแต่เกิดเดือดร้อนก็หยุดหรือไปพูดจาทำความเข้าใจกันเสียอย่าให้ต้องตีต้องต่อยกันมันก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเพราะเราทำด้วยธรรมะไม่ได้ทำด้วยกิเลสแต่ทำด้วยกิเลสมันมีปัญหาทั้งนั้นแต่ถ้าทำด้วยธรรมะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นสิ่งที่ควรคิดนึกในชีวิตประจำวันเหมือนกันเอามากล่าวให้ญาติโยมทราบก็พอสมควรแก่การเวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปก็มาทำจิตให้สงบเพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นมันไปก็ดึงกลับมาให้คิดอยู่ที่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้หายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้เป็นเวลา5นาทีเชิญตอนนี้ไปขอเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแต่เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาอะเวลาอัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด